โตะและผองสหายคือเดี๋ยวจะมีหลายประเด็นนะครับรวมถึงสีกาตองซึ่งชัดเจนแล้วว่าตำรวจปปปจะเอาผิดนะฮะแล้วก็มีคดีมีข้อหาออกมาแล้วแต่ผมไปพระอาจารย์ดอนก่อนผู้ชมจำพระอาจารย์ดอนได้ใช่ไหมครับตัวกลางที่คอยประสานทั้งกับสื่อประสานทั้งกับตัวสีกาปรากฏว่าคดีเป็น10เลยครับคุณผู้ชมวันนี้มีผู้เสียหายคนหนึ่งมาพบกับเจ้าหน้าที่และมาให้ข่าวกับสื่อมวลชนผู้เสียหายรายนี้เคยเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างต่อเติมอาคารศาลาทรงไทยเป็นการต่อเติมหลังคากุฏิที่วัดวังตะวันออกวัดวังตะวันออกก็ที่อยู่ขออภัยที่ทางพระอาจารย์ดอนแกจำวัดอยู่แต่ตอนนี้แกอันตรธานหายไปแล้วนะพระอาจารย์ดอนเนี่ยทางผู้เสียหายคนนี้บอกว่าเมื่อปี63พระอาจารย์ดอนเนี่ยเคยจ้างให้รื้อต่อเติมหลังคาทรงไทยของวัดวังตะวันออกด้วยเงินค่าจ้าง 200,000 จ่ายมาแค่แสนเดียวแล้วหลังจากนั้นไม่จ่ายอีกเลย2ปียังค้างอยู่อีก 100,000 ความยุติธรรมมันอยู่ตรงไหนใช่ไหมครับเราเอาความจริงกันบอกว่าแล้วใครก็ช่วยผมไม่ได้รัฐก็จะช่วยผมแต่เขาช่วยได้แค่คำว่าช่วยพูดให้ช่วยพูดให้อย่างเดียวคือทำอะไรไม่ได้จริงๆก็สงสารพระนะครับที่ช่วยขอบคุณเยอะมากเลยผมดีใจเกินพอแล้วพอไปนี่ต้องดีใจมากกับความจริงเปิดเผยประชาชนเห็นลูกเห็นลืมตาเลยผมได้บ่ายใจได้ลำบากครับผมครับอยู่ว่าต้องเก็บกดมาตลอดกี่ปีอะกี่ปีอะผมข้าผมที่โรงงานนี้3ปีแล้วครับ3ปีคือเป็นเส้นครับแกเก็บกดมากเนี่ยฮะแกดีใจเหลือเกินคือแกแจ้งความตั้งแต่23มิถุนายน63คดีไม่คืบเลยแล้วคนส่วนใหญ่ไม่เชื่อแกไม่เชื่อแกว่าแกโดนพระอาจารย์ดอนเนี่ยโกงไป 100,000 และคุณผู้ชมครับไม่เชื่อก็ต้องเชื่อมีรายงานจากนักข่าวในท้องที่นะครับว่าถ้าจะสรุปคดีที่พระอาจารย์ดอนเนี่ยเคยก่อเหตุมามีคดีที่เกี่ยวข้องกับเช็คก่อนอันนี้เรานำเสนอไปแล้วคือมีเช็ค2ใบนึงมูลค่า 200,000 อีกใบนึง 120,000 อันนี้เช็คเด้งนอกจากนี้ล่าสุดมีการนำเช็ค 200,000 บาทไปขอแลกเป็นเงินสดกับนักธุรกิจในพื้นที่แต่ปรากฏเช็คก็เด้งอีกฉบับแล้วแจ้งความไว้แล้วสรุปคดีเฉพาะคดีเช็คเด้งเนี่ยเช็ค3ฉบับแล้วนะฮะ3คดีมีเรื่องร้องเรียนวิ่งเต้นเรื่องคดีอีก 100,000 บาทพระอาจารย์ดอนเคยวิ่งเต้นเรื่องรับรางวัลหนังตะลุงอีก 100,000 บาทติดค้างค่าผ้าม่านกับค่าเฟอร์นิเจอร์อีกจำนวนหนึ่งโอ้โหพระอาจารย์ดอนตัวจริงฮะเรื่องของกาโตะทำให้เรื่องพระอาจารย์ดอนแดงขึ้นมาแต่ว่าล่าสุดนี้ตำรวจบอกอย่างนี้นะฮะว่าพระอาจารย์ดอนเนี่ยเรารู้แล้วว่าหนีอยู่ที่ไหนแล้วก็จะได้ตัวเร็วๆนี้โอ้คุณผู้ชมไม่เชื่อก็ต้องเชื่ออะส่วนพระย้อยคุณผู้ชมจำพระย้อยได้นะฮะตัวต้นเรื่องเลยพระย้อยผู้ที่เอาคลิปมาเปิดแล้วก็นำเสนอให้ทุกฝ่ายได้รู้เรื่องของกาโตะวันนี้พระย้อยบอกว่าจะสึกแล้วนะฮะที่เห็นเนี่ยพระย้อยไปให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนโรงพักเมืองนครศรีธรรมราชแล้วก็เอาคลิปทั้งหมดไปเอาไปให้ตำรวจแล้วก็บอกว่าพระย้อยก็ไล่เลียงเหมือนกับที่ก่อนหน้านี้เคยบอกนั่นแหละว่าก็ได้คลิปเสียงกับลายข้อความของสีกาตองแล้วก็ส่งให้นักข่าวสองท่านก็คือพี่ยุทธนากับพี่ไพฑูรย์ที่ทำไปทั้งหมดเนี่ยต้องการปกป้องพระพุทธศาสนาแล้วที่จะสึกเนี่ยไม่ใช่เพราะอะไรนะแต่เป็นเพราะมันก็ครบกำหนดแล้วตอนนั้นที่มาบวชเพราะลูกตายพอลูกตายสติแตกต้องการสงบจิตสงบใจหลังจากนี้ก็คงลาสิกขาแต่ตัวเองยืนยันไม่ได้เคยทำอะไรผิดเลยหลวงพี่มาบวชเนี่ยเพราะว่าลูกใช่ครับใช่ครับบวชให้ลูกเพื่อที่ลูกเสียครับก็ได้ผมเจตนาจะศึกวันไหนก็ศึกวันไหนได้หมดเลยครับเพราะว่าทำบุญครับบวชทำบุญนะครับไม่ได้มีเจตนามาหวังเป็นเจ้าวาดหรือเป็นอะไรคือบวชเอาบุญครับไอ้เรื่องศึกอ่ะศึกวันนี้ก็ได้พรุ่งนี้ก็ได้เดี๋ยวศึกตอนนี้เลยก็ได้ครับแต่ถ้าเรื่องปาราชิกนะครับถ้าว่ารู้ตัวนะครับไม่ต้องให้โยมทุกนักข่าวหรือว่าใครก็แล้วแต่ตำรวจนะครับไม่ต้องมาเลยครับลาสิกขาเองก็รู้จิตสำนึกตัวเองครับอีกคนหนึ่งที่มาที่โรงพักเมืองนะครับก็คือคุณไพฑูรย์คุณไพฑูรย์ก็คือนักข่าวของนครศรีธรรมราชคุณหน้าคุณตาแล้วนะครับที่ไพฑูรย์ท่านนี้ก็มาเล่าเหตุการณ์ให้ฟังนี่แหละครับเรื่องของพรรคคนกลางที่เรานำเสนอไปเมื่อสักครู่แล้วก็เรื่องเงินต่างๆเรื่องการนำเสนอข่าวก็เป็นไปตามที่พี่ไพฑูรย์เคยให้ข่าวมาก่อนหน้านี้และวันนี้ตำรวจปปปลงพื้นที่แล้วนะครับรองผู้กำกับการกองกำกับการ5ปปปพันตำรวจโทสมเกียรติพิมพกันไปคุยกับบรรดากรรมการวัดเพ็ญชาติเพ็ญญาติที่เป็นคนเซ็น
เซ็นให้กาโตะยืมเงิน 600,000 น่ะเนี่ยฮะที่เห็นเนี่ยก็มีทั้งลุงโชคดีมีทั้งช่างบ่าวนะฮะแล้วก็มีนายกอบต.กระเปียดก็มาร่วมพูดคุยกับทางปปป.ด้วยอันนี้คือช่วงบ่ายช่วงเช้าเนี่ยเห็นว่าปปป.ก็ไปคุยกับทางผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราชถึงเส้นทางการเงินแล้วก็ข้อปฏิบัติต่างๆชัดเจนแล้วจากผู้บังคับการปปป.นะครับว่าในส่วนของกาโตะเนี่ยมันจะเป็นคดีอาญาแผ่นดินเข้าข่ายเจ้าหน้าที่ผิดมาตรา147ก็คือเจ้าหน้าที่ยักยอกทรัพย์ทีนี้ถ้าไม่มีหนังสือแต่งตั้งว่ากาโตะเป็นรักษาการเจ้าอาวาสก็จะไปเข้าข่ายข้อหาสนับสนุนให้กระทำความผิดนะครับอันนี้จะเป็นมาตรา147นะครับเจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์ในขณะเดียวกันสีกาตองชัดเจนแล้วว่าหลังจากสอบปากคำก็จะโดนข้อหาด้วยคือรีดทรัพย์นะฮะจะโดนข้อหารีดทรัพย์ก็คือแบล็กเมลนั่นเอง